อกับแม่หมูก่อนที่จะได้มาเจอกันแม่หมูก็เลยโดนตกไปแล้วก็แม่หมูก็เลยไปถ่ายติ๊กต็อกดูว่าเออลูกคนนี้น่ารักมีโอกาสก็เลยได้มาเจอตัวจริงในวันไลฟ์สดของพี่หมาข้างหน้าไปทำท่าไหนติ๊กต็อกเป๊ะขนาดให้ขนาดนั้นนะลูกขนาดน่ะสิตักเราเป็นหรอนอนตักใช่แต่แม่หมูว่าต้องตักแล้วมันนอนตักแม่ลูกหนักไหมคะอ้อหนักไหมพี่ยังว่าไม่หนักนะครับยังว่าไม่หนักเท่าไหร่แม่ไหมว่าแม่ชอบอะไรเราเราดูอะไรก็แม่เอ็นดูในความน่ารักของเราเขาเป็นเด็กอ่อนน้อมใช่ค่ะลูกมาถึงก็ตกกระป๋องแล้วให้ก็ยังคิดถึงพี่นายเหมือนเดิมใช่ค่ะเห็นพี่ชอตหอมโป่งของหัวนี่แบบเป็นขับคิดนึกดีอยู่ดีแบบแอบของหัวเราค่ะลูกมาเห็นลูกมองกล้องตอนมาเห็นโมเมนต์แม่หนูกับแม่ไฟเป็นยังไงน่ารักเหมือนแม่ลูกจริงได้ดูเรายังอมยิ้มเลยไม่แต่จริงก็อยากถามนะว่าตอนที่นอนนุ่นตักอ่ะก็มีแอบเขินมากแบบเจอกันครั้งแรกไงนอนตักแม่ลูกเนี่ยดีนะที่ผมไม่ได้ไปด้วยถ้าผมไปด้วยไปปลายนอนตักแล้วผมจะชวนแม่เขาคุยทั้งคืนไม่ผมไม่ได้นอนตักนั่นแหละผ่านเช้านะก็ถือเป็นแบบถือว่าสนิทเลยไหมตอนนี้กับแม่หมูก็ถือว่าก็ไม่สนิทมากแต่ก็รู้จักกันเป็นแม่ที่ดุเอ็นดูมีแม่กันอีกไหมครับไปมีแม่กลับไปไหมคะก็อยากไปกินข้าวรับประทานข้าวกับแม่สักครั้งได้เพราะว่าตอนนั้นเจอกันแค่ตอนเราไลฟ์สดทำงานถ้าเขาแบบใส่ตรงมาก็อาจจะเคลียร์คิวให้เขาหรือเปล่าเดี๋ยวล็อกคิวให้เลยต้องไปด้วยไหมคะรอบนี้ถ้าเขาชวนไปก็ไปโอเคไม่ชวนครับฮะไม่ชวนไปหน่อยได้บอกแม่หน่อยว่าเดี๋ยวพาเพื่อนมาเพื่อนมาว่าเนี่ยยังไม่อย่างน้อยที่ไปนั่งกินข้าวด้วยก็ได้ลูกป้าลูกป้าหนูดราม่าอยู่อะไรนะอะไรนะอ๋อที่ผ่านมาเหรอครับผมเป็นยังไงบ้างแต่เขาไม่ได้เป็นของคุณยายเราความรู้สึกเราอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างแล้วครับที่ผ่านมาก็ที่ทุกคนเขาเห็นเนาะมันก็มีดราม่าหรือมีโพสต์มีอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเข้าใจในมุมพี่พีเอฟซีเราด้วยเอฟซีเราก็เปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราอะไรเงี้ยไม่ชอบคนที่รักแม่หวังดีคนที่รักก็หวังดีให้พ่อกับแม่เราอะไม่มีใครมาโดนเห็นลูกโดนด่าโดนว่าโดนบูลลี่โดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบแล้วทางร้านลูกก็ยังเข้าใจอีกว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะหยอกเราหรือเล่นเล่นกับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เขาลงมาเช้ามาขอโทษอะไรเงี้ยเราได้คุยกันรอบๆยังไงอุ้ยผู้ใหญ่น่ารักมากผู้ใหญ่เขาก็ปาหาลูกก็เขินนะจริงลูกไม่ได้น้อยหรือไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ขอโทษนะขอโทษแทนน้องๆด้วยน้องๆเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยลูกก็ผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับแต่ว่าคนที่ผิดก็ไม่ได้ว่าโทรมาหาใช่ไหมคะไม่ครับเขาก็บอกว่าทางร้านเขานะตามทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยพี่ก็ลงโทษน้องเขาแล้วได้สั่งให้น้องเขาพักงานหรืออะไรเงี้ยใช่ครับลูกก็บอกว่าเป็นลูกไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วความคิดคนมันแตกต่างกันเพราะว่าไม่อีกไม่นานนุ๊กกับทางร้านก็น่าจะได้ร่วมงานกันอยู่แล้วอาจจะได้ร่วมงานกันแน่ๆอะไรเงี้ยที่เห็นครั้งแรกเลยมันแบบใจเสียไปแบบตกใจสิตกใจคือวันนั้นน่ะนุ๊กรับช่อกำลังใจจากพี่ FC พอดีนุ๊กเลยยังไม่ได้เข้าไปดูทีแรกแล้วก็ได้มาเข้าไปเห็นช่วงประมาณ2ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็แอบตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยมีอะไรแล้ววะอะไรเงี้ย FC ก็โพสต์เต็มเลยอะไรเงี้ยเห็นว่าตอนตัดสินใจยกเลิกเพราะว่าอะไรกลัวทุกฝ่ายมีปัญหาลูกก็ไม่อยากให้ทางร้านเสียหายด้วยไม่อยากให้ทาง FC เสียหายเหมือนกันก็แล้วตัดปัญหาเลยก็อ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วกันมีโอกาสดีๆเราค่อยไปงานร้านนั้นใหม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเราจะไม่ไปเล่นร้านนี้ไม่ครับผู้ใหญ่น่ารักต้องบอกว่าผู้ใหญ่น่ารักมากเอากระเช้ามาแล้วก็มาขอโทษกับตัวเองเลยเป็นตัวแทนขนาดไม่ได้มาทำอีกแต่ก็ใช่เป็นตัวแทนมาลูกก็บอกเขาแหละอย่างที่ลูกพูดว่าโลกมันแคบสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ร่วมงานกันเหมือนเดิมใช่บางครั้งลูกอาจจะไปบางครั้งไปอาจจะไปอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างก็ส่งกำลังใจให้ครับเพราะว่าคือดั
ราม่าใบโผล่มันอยู่คู่กับลูกปลายอยู่แล้วใช่อันนี้ดราม่าก็ถือว่าเป็นสติเตือนใจเรื่องนึงคือว่าเราก็อยู่ของเราดีๆบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นชินแล้วครับตั้งรับผมชินแล้วครับตั้งรับเพื่อนมันถือว่าสิว่ามีคนรักก็ต้องมีคนที่ไม่รักใช่ความคิดมันคนละอย่างกันร้อยพ่อพันแม่เราจะไปบังคับให้เขามารับเราทั้งหมดที่พยายามมันไม่ได้หรอกอย่างที่เราบอกว่าเราชินแสดงว่าเรามีภูมิตรงนี้อยู่เหมือนกันมีภูมินะครับคือเราต้องทำความนอกจากเราจะมีภูมิแล้วเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคนทุกคนเขาไม่ได้เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันความคิดมันแตกต่างกันคนคนนึงมีความคิดใช่ฮะเราไม่สามารถไปบังคับให้เขามารักเราได้ทั้งหมดหรือมาเกลียดเราได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยใช่ครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้สัจธรรมมนุษย์อย่างตอนเกิดเรื่องนี้ไปก็คือเป็นคนที่ให้กำลังใจคนแรกๆเลยเขาให้กำลังใจเสมอใช่ครับดีใจขนาดไหนครับที่เขาแบบเลยส่งกำลังใจให้แบบคนแรกเลยแบบที่เราทุกคนมันดีใจตั้งแต่ได้ร่วมเดินทางกันแล้วครับที่ครั้งหนึ่งเราได้ร่วมทำงานแล้วเราสำเร็จมากับเพื่อนคนที่ดีที่สุดอย่างคนที่แบบเขายังมองเราอีกด้านนึงอยากจะบอกให้เขาเปิดใจยังไงกับเราบ้างอยากจะให้เขาเปิดใจกับคนที่อาจจะมองเราด้านลบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเปิดใจบอกเราได้ไหมจริงถ้าจะบอกให้เขาเปิดใจมันบอกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบเราจะทำดีขนาดไหนหรือเราจะพัฒนาขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ในค่ำครับเราแค่ไปโฟกัสคนที่เขาชอบเราดีกว่าคนที่เขาชอบเรารักเราคอยผลักดันเราเราทำให้พวกเขาคนนั้นใจปูดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่อีกเรื่องนึงที่ได้ยินดีอย่างคุณโน้ตตาเดียวพัดใหม่ครับถ้าเป็นไปได้ยืมตังค์หน่อยได้ไหมครับขนาดได้เลยอันนี้ยืมไปแล้วเจ้าใหญ่ห้องหอผมก็ยังเช่าอยู่เลยครับตอนนี้พนักหอก็เช่าไปอันนี้ซื้อเดี๋ยวเขาแล้วให้เขาเป็นชื่อเจ้าของบ้านด้วยหรือเปล่าบ้านหลังใหญ่มีห้องให้คุณไปแบบได้พักพิงไหมคะเชื่อไว้ว่าในบ้านผมอ่ะไปเขาเป็นเขาชอบนั่งชิวๆใช่ไหมผมสร้างบาร์เลยบ้านของไปอะไรนะเป็นบ้านของไปของเพื่อนๆแล้วก็เราว่ามีนะครับว่าชอบชิวเหมือนกันด้วยอย่าไปว่าของไปคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวไปนั่งทุกวันซวยเลยมีมุมของไปไหมที่แบบไปรีเฟรชว่าเนี่ยของฉันมีกับจองไหมกับจองมุมจริงแค่มีร้านสนามหญ้าอยู่ข้างหน้าบ้านก็พอแล้วครับอย่างทำนั้นก็พอแล้วโอ้ยนอนสนามหญ้าอย่างบาร์นั่นคือออกแบบเพื่อคุณปายเลยเหรอครับคือนุ๊กออกแบบเพื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งคือนุ๊กตั้งใจที่จะทำรายการตัวเองด้วยรายการที่สามารถถ่ายในบ้านได้อะไรเงี้ยใช่แต่หลักๆก็คือเพื่อนๆตอนนี้ติดบ้านไหมครับคุณไงฮะติดบ้านไหมฮะมีบ้านใหม่แล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยนิวอินอยู่นี่ก็เลยว่ามาเห็นพี่ๆพอดีขอสมัครเสื้อนะฮะได้เริ่มทำบุญบ้านอะไรเมื่อไหร่ครับคิดไว้น่าจะเดือนเกิดครับเดือนตุลาครับหลังราคาเท่าไหร่แปดหลักไหมคะ20-30แค่นั้น100เกินไปแล้ว100ต้องไหมครับ9บางคนจะไปตีหวยอ่ะเป็นเลขมงคลอะไรคะประมาณนั้นหูนี่แล้ว20หรอประมาณนั้นครับไปร่วมตกแต่งหรือว่าไม่รวมไม่รวมครับแต่ว่าคือที่เราได้เหมือนกันแต่ว่ายูอินด้วยไหมก็มีตัวพี่โมมีตั้งตัวเลขในใจไหมว่าไม่เกินเท่าไหร่30-40ครับเท่าไหร่นะตั้งไว้ว่าขอ3 ปี3ปีจะใช้กับปีที่4ให้หมด3ปีแล้วก็ปีที่4ก็ใช้ต่อไปไปทำบุญได้ตั้งไว้ว่าตั้งเป้าไปเท่าไหร่เนี่ยตอนที่เราจะซื้อว่า30-40ที่แรกตั้งไว้ไม่เอาไม่เอาเกิน10ไปอีกเท่านึงตอนแรกตั้ง10เหรอตอนแรกตั้งไม่เกิน10ตอนนี้เกิน20แล้วมันไปเห็นแล้วมันชอบแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยอันนี้ให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยเลยไหมคะพ่อแม่เขาน่าจะไม่มาอยู่หรอกเขาจะมาเป็นบางครั้งเพราะว่าพ่อแม่ก็เขาอยู่ฟาร์มเขามีความสุขแล้วตื่นเช้ามาเห็นวัวเห็นควายแต่รถทำต้นไม้ก็มีความสุขแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวบ้านใหญ่ขนาดนั้นก็โอ้ทีมงานเยอะครับไม่หมายถึงนุ๊กก็อยู่คนเดียวแต่ทีมงานก็จะไปมาหาสู่รวมทั้งเพื่อนปายก็ไปนั่งกินเหล้ากินอะไรด้วยอะไรเงี้ยเตรียมรับโชคกับเลขบ้านเรียงครับ
วนวนกลับไปเรียกอะไรอ่ะหนึ่งตัวก็ได้ใครก็ร้อยเกินไปโอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ได้มีเก้าไม่ตัวนี้ตัวนึงมันจะได้เก้าไม่ได้เก้ามีเก้าโอ้ยขอหมดถ้าไม่งั้นไม่คือผมไม่อยากบอกเพราะว่าคือเวลาเราบอกมันคนละอย่างกับปลายบอกคือไอ้เคียแต่เราบอกไม่ถูกก็ทำให้เขาเสียเงินกระซิบบอกปลายแล้วให้ปลายพูดได้ไหมปลายเลขหนึ่ง